สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับยายตุ๋ยเหมือนเดิมนะคะช่องจุ๋ยดาวแนมค่ะช่องสแตมป์นะคะสแตมป์ที่ยายตุ๋ยจะเอามาให้ชมในวันนี้เป็นสแตมป์ที่ยายตุ๋ยเก็บเอาไว้ในอัลบั้มนะคะแล้วก็ยายตุ๋ยก็เอาไว้บนหัวนอนเลยนะคะเอาไว้บนเตียงนอนไว้บูชานะคะเพราะส่วนมากในแฟ้มที่ยายตุ๋ยเก็บเอาไว้นี้จะเป็นชีสแผ่นใหญ่แล้วก็เป็นสแตมป์รูปพระส่วนมากนะคะแล้วก็มีสแตมป์พระรูปรอเก้าด้วยนะคะก็อย่างชุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์พระนะคะสแตมป์ชุดนี้ก็ได้รับการปลุกเสกแล้วนะคะเห็นชัดไหมคะแล้วก็นี่เป็นสแตมป์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งยายตุ๋ยก็เก็บเอาไว้บนหัวนอนเลยค่ะแล้วก็มีอีกชุดเล็กอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสแตมป์พระค่ะมีสแตมป์อีกชุดหนึ่งที่ยายตุ๋ยเคยลงไปแล้วลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ยายตุ๋ยก็เอารวบรวมใส่ในแฟ้มนี้ไว้ก็เลยเอามาให้ชมอีกครั้งอันนี้ก็เป็นชุดสแตมป์พระชุดเบญจภาคีนะคะชุดนี้ยายตุ๋ยเหลือแค่2แผ่นแล้วนะคะมีเพื่อนๆ เขียนคอมเมนต์ถามมาว่าขายชุดละเท่าไหร่ขายแผ่นละเท่าไหร่นะคะคือตอนนี้ยายตุ๋ยเหลือแค่2แผ่นแล้วค่ะขอโทษนะคะคือยายตุ๋ยไม่ขายแล้วนะคะชุดนี้นะคะเหลือแค่2แผ่นค่ะคือยายตุ๋ยไม่มีพระพุทธรูปยายตุ๋ยก็เลยต้องเอาสแตมป์นี้นะคะเอาสแตมป์ไว้บูชาบนหัวนอนเลยนะคะซึ่งสแตมป์นี้ก็เปรียบได้กับเป็นพระพุทธรูปเลยนะคะเพราะว่าเขามีการทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสแตมป์พระนะคะพระเกจิดังๆเลยค่ะสี่องค์นะคะสแตมป์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะคะสแตมป์สวยๆสแตมป์นกยูงสแตมป์ช้างคือจะตุ๋ยจะเก็บชีสแผ่นใหญ่ๆเอาไว้ในอัลบั้มนี้นะคะแล้วก็มีอีกเยอะนะคะที่เป็นชีสใหญ่ๆอย่างนี้แผ่นใหญ่ๆอย่างนี้แต่นี้ยายตุ๋ยก็เอารวบรวมมาแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะคือสแตมป์ที่ยายตุ๋ยเอามาให้ชมวันนี้นะคะคือยายตุ๋ยก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็วันหลังยายตุ๋ยก็มีสแตมป์ของต่างประเทศเอามาก็จะสลับกันเอามาลงนะคะเพราะว่าสแตมป์ต่างประเทศยายตุ๋ยมีเยอะแต่สแตมป์ไทยนี่ก็มีเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปว่ายายตุ๋ยจะเอาอะไรมาให้ชมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ